อายุ22นะเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองฮะทำงานอาชีพการงานมีรายได้ตอบแทนค่อนข้างสูงนะเกิดจากความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นนะมีรายได้ดีนะเป็นวาสนาเข้าเส้นหัวใจมีรายได้คล้ายเงินเดือนมีรายได้แบบเงินเดือนอาชีพการงานน่าจะดีมีรายได้มีบำเหน็จบำนาญกินได้ด้วยเป็นคนเอาการเอางานสูงวาสนาเป็นเส้นหัวใจหรือเป็นคนทำงานเห็นแก่งานทำงานค่อนข้างเข้มนะเป็นคนทะเยอทะยานมีความรอบรู้ในเรื่องหน้าที่การงานดีทะเยอทะยานอยากร่ำอยากรวยเป็นคนขยันเป็นคนมีเงินใช้ตลอดแต่ว่าใช้เงินหมดเร็วเพราะหนึ่งเส้นหัวใจหมดเปลืองแล้วก็เส้นวาสนาหมดตัวในโคชีก็คือได้เดือนหมดเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็คือมีความสามารถในการก่อนนี้ก่อนสื่อมีความรักแบบทุ่มเทแค่พูดว่ารักออกมาคิดว่ารักออกมาทุ่มแล้วเสียตัวเพื่อมัดใจเขาเสียเงินก็มัดใจชายอย่างเงี้ยนะทำงานได้หลายอย่างนะเป็นคนเหมาะในการติดต่อสื่อสารทำงานพูดคุยติดต่อสื่อสารได้มีทักษะในการสื่อสารเส้นอาทิตย์มี3เส้นทำงานได้หลายอย่างทำงานได้หลายอย่างเรียนจบได้หลายทางได้ด้วยมีชื่อเสียง3ด้านเส้นหัวใจยังเป็นโซ่อยู่นะถ้าความรักยังไม่แน่ไม่นอนในช่วงระยะอายุหนึ่งจนกว่าจะพ้น30ไปแล้วก็เส้นหัวใจเป็นเส้นราบเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเองเส้นชีวิตตีเป็น2เส้นก็จะมีที่อยู่2ที่เมื่ออายุเข้าไปสัก29 30อย่างเงี้ยมันเส้นชีวิตจะเริ่มเป็น2เส้นละไม่ใช่เส้นชีวิตประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยนะเป็นทำงานภายใต้ผู้อื่นเป็นหลักทำงานเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็จะมีที่อยู่2ที่ก็คือเหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานแล้วก็จะเป็นคนไปมาระหว่าง2จังหวัดได้ด้วยเพราะว่าเส้นชีวิตแบ่งเป็น2เส้นแล้วเส้นเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเดินทางจากเนินอ่อนโยนคือมีการเดินชีวิตมีการเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านเก่ากลับต่างจังหวัดเพราะว่าเส้นชีวิตแบ่งเป็น2เส้นจะอยู่2ประเทศก็ได้จะเป็นคนที่มี2ประเทศก็ได้เวลามีความรักก็เส้นเรื่องคู่จะงอลงหาเส้นหัวใจเวลารักก็มักฝังใจมากเพราะจะเส้นเรื่องคู่หักลงหาเส้นหัวใจส่วนคู่ครองคู่รักก็ส่วนมากมีฐานะเพราะเป็นเส้นเชื่อมโยงมาเส้นชีวิตนะไปเชื่อมโยงบนเส้นหลักฐานด้วยดูมือฝาเส้นหัวใจเป็นเกาะยาวๆนะก็ความรักไม่ดีนะเราเจ้าชู้ซะเองก็ได้เขาเจ้าชู้เองก็ได้คนที่มารักเจ้าชู้เนี่ยปกติเรามีแฟนอยู่ถ้ามีเส้นหัวใจแบบนี้ก็อาจจะพิมพ์แชทกับผู้ชายคนหนึ่งก็ได้ไม่รู้คนเขาไม่พูดความจริงออกมาเราก็คนมาดูเขาไม่พูดเนี่ยเส้นสมองคมคนฉลาดยิ่งแก่ยิ่งฉลาดเส้นสมองคมเป็นเข็มเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตระยะอายุ30-31แล้วขึ้นเข้าหาเส้นหัวใจเลยหรือว่าเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวแต่วาสนามาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวเองสร้างแล้วก็ได้ผลดีเพราะวาสนาเกินเส้นหัวใจขึ้นไปหน่อยแล้วก็เมื่อเส้นชีวิตก็แตกเป็น2เส้นมือขวามือซ้ายก็แตกเหมือนกัน
ก็จะเหมือนแตกเนี่ยของขาแบบเนี้ยเป็นลักษณะที่สอดคล้องพอแตกสองเส้นก็อยู่สองที่มีบ้านสองหลังก็ได้มีที่อยู่สองที่อยู่สองจังหวัดแล้วมันเป็นเส้นชีวิตออกเป็นเส้นวิ่งเต้นได้อีกอ่ะก็คือเดินทางไม่หยุดนะเอาจริงๆคือต้องเป็นคนที่ต้องทำงานเชิงเดินทางทุกวันนั่งรถทุกวันขับรถทุกวันอะไรเงี้ยแตกเป็นสองเส้นเงี้ยไอ้ช่วงที่มันแตกมันไอ้มือฝาเนี่ยมันแตกแล้วรู้สึกว่ามันขาดหายไปเลยเงี้ยช่วงนี้มันขาดแท็กจากเส้นชีวิตไปต่อไปก็ทำงานลักษณะตรงการเดินทางไปดูตรงนู้นตรงนี้ก็ไปดูงานตรงนู้นส่วนคุณเป็นคนอวดรู้อวดเก่งอวดฉลาดเป็นคนเนี่ยเป็นคนอีโก้สูงนะเป็นคนอีโก้สูงเรื่องหลักฐานที่อยู่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเส้นหลักฐานชัดเจนเส้นชีวิตแบ่งเป็นสองเส้นมือฝ่ามือซ้ายมีเส้นหลักฐานที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตมีการงานเป็นหลักเป็นฐานหนึ่งมีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานด้วยแล้วก็มือก็อวบอวบเนินนูนด้วยนะแล้วว่าเนินสุกค่อนข้างบวมออกมาถ้าไปเจอไอ้พวกหมอดูตามบ้านเนี่ยพวกไอ้หมอแขกพอเห็นผู้หญิงคนไหนเนินสุกนูนนูนมันบอกเลยว่าโอ้เซ็กจัดเจ้ามีพวกเนินสุกบางคนเนินสุกมันล้นเงี้ยล้นมาตรงนี้ทายแบบนั้นน่าเกลียดเนี่ยทายเขาว่าเซ็กจัดเงี้ยมันก็ใครเขาก็สายหน้าหมดเนี่ยแต่เนินสุกดีเนินสุกดีก็ต้องกินยาคุมนะมีอะไรมีเพศสัมพันธ์ก็ท้องง่ายกว่าชาวบ้านเนาะแต่ความจริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นบุตรเส้นบุตรเกิดขึ้นจากเส้นเกาะถ้ามีบุตรต้องไม่มีแบบไม่ได้ตั้งใจรอดูให้มันเนี้ยค่อยอยากรู้อะไรก็อยากถามอะไรอยากพูดอะไรโทรคุยพิมพ์ถามไม่ค่อยไหวพิมพ์ตอบไม่ค่อยไหวเหมือนกัน